เพื่อนๆนี่คือการทำวิธีทำแกงเหลืองนะคะหรือว่าแกงส้มใต้นะคะรสชาติจัดจ้านนะวันนี้เก๋ทำสำหรับคนเดียวนะคะท่านเดียวนะคะก็เลยไม่ใส่พริกเยอะนะคะในนี้มีอะไรบ้างก็มีกระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็เก๋ก็ใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็พริกสดลงไปนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะใส่เนี่ยค่ะตำไปเรื่อยๆก็จะใส่ขมิ้นนะคะแล้วก็กะปินะคะก่อนจะตำแล้วก็เนี่ยค่ะโรยเกลือไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตำเลยค่ะขมิ้นไปนะคะนี่เกศใส่ไปแล้วนะคะค่ะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปเลยนะคะรวกเคยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำนะคะเกศเพื่อนเพิ่งส่งมาให้นะคะกะปิหมดนะคะปีนี้ไม่ได้กลับบ้านปีที่แล้วก็ไม่ได้เอามานะคะอดเพื่อนเพื่อนคะนี่คือผักคาชอฟฟีนะภาษาอิตาเลียนนะคะคาชอฟฟีเนี่ยค่ะใส่ในเป็นผักใส่ในแกงส้มอะค่ะแกงเหลืองใต้เนาะวิธีตัดเป็นยังไงมาดูกันค่ะก็ตัดหน้านะคะแล้วก็ตัดช่วงหลังนะคะแล้วก็พาไปแช่ไว้ในน้ำเกลือนะคะมันจะไม่ดำเนาะวันนี้เก๋เอาแค่3ผลเนี่ยค่ะเอาใส่แกงส้มนะคะทำเป็นผักรวมกับผักอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะด้านในมันจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะค่ะน้ำเดือดแล้วนะเราก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้เลยนะคะนี่เลยเก๋มีเครื่องปั่นพริกนะเพื่อนเพื่อนเครื่องแกงอ่ะมีเครื่องปั่นเนาะแต่ว่าเก๋ไม่ใช้นะเวลาเก๋ตำอ่ะตำกับคอกกับมือเนี่ยมันได้รสชาติแบบสะใจมากกว่าค่ะไม่รู้เนาะกลัวมันไม่อร่อยวันนี้เก๋ทำเครื่องแกงแบบหยาบนะคะก็ตามสไตล์คนหยาบหยาบเหมือนเก๋นะคะเพื่อนเพื่อน นะคะเก๋ทำกับปลาไซมอนนะคะคอลลาเจนล้วนๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะปลาไซมอนเนาะแล้วก็ผักรวมนะคะผักรวมก็มีเนี่ยค่ะดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะสับปะรดนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือผักของทางยุโรปนะคะเมื่อกี้ที่เก๋ให้ดูนะมันคล้ายๆกับหน่อไม้นะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะใส่ผักเดือดนะคะเดือดไปสักพักเราก็เริ่มใส่ปลาไปเลยนะจากนั้นนะคะปลาเริ่มสุกแล้วเนาะเราก็ใส่นี่เลยค่ะเพื่อนๆเก๋ใส่มะนาวนะคะใครจะใส่มะขามเปียกก็ได้นะคะมะขามเปียกก็อร่อยเนาะแต่วันนี้เก๋ใส่มะนาวนะคะชอบมะนาวมากกว่านะคะใครจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะคะปรุงรสนะคะแล้วแต่ชอบนะโอ้เยอะเยอะอยู่นะเนี่ยปกติไม่กินเยอะตอนที่เครื่องแกงเก๋ตำอ่ะเก๋ใส่เกลือลงไปแล้วเนาะตอนนี้เก๋ก็จะใส่น้ำปลาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันเค็มหรือเปล่าเพราะว่าไม่ชอบกินเค็มเท่าไหร่เนาะแล้วแต่รสชาติเพื่อนๆ เลยค่ะใครปรุงใครชอบยังไงนะคะเห็นไหมอ่ะนี่น่ากินมากเลยค่ะปรุงแป๊บเดียวนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่ค่ะโรยจังหู้ค่ะโรยจังหู้เลยเดี๋ยวเราชิมรสกันนะคะได้หรือเปล่าได้แล้วค่ะผักนะคะผักเยอะๆผักมีวิตามินนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะสาวใต้เวลาตำเครื่องแกงเองนี่แบบสุดๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยนะคะกินคนเดียวร้อยจังหู้เลยค่ะใครมากินกับเก๋บ้างนี่นี่ค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะฉบับสาวใต้นะคะเพื่อนๆ
ลองนำไปทำกันดูนะคะยังไงวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะแกงเมนูโปรดของคนใต้นะคะแกงส้มหรือแกงเหลืองนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์นะคะให้เก๋ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะวันนี้สาวใต้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะสวัสดีค่ะ